รายการพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับไทยแลนด์นะวันนี้อยู่กับผมตีบางพรีนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของจำปาสียูไนเต็ดนะครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับดร.วุฒิกรนะเดชกวินเลิศนะประธานสโมสรสวัสดีครับดร.วุฒิกรครับสวัสดีครับครับผมครับขออนุญาตสอบถามเลยฮะจำปาสีเชื่อว่าแฟนฟุตบอลจะคุ้นชื่อกันอยู่บ้างฮะจำปาสีนี้ฮะใช่จำปาสีเดิมที่เคยเหมือนมีข่าวว่าไปเทคซูเปอร์พาวเวอร์เมื่อนานมาแล้วไหมฮะอะไรยังไงบ้างครับก็มีบางส่วนนะครับที่ยังเป็นบอร์ดบริหารอยู่ครับแต่ว่าส่วนใหม่ส่วนมากณปัจจุบันนี้นะก็จะเป็นบอร์ดใหม่ทั้งหมดนะครับครับครับก็จะเป็นทีมบริหารชุดใหม่ครับแต่ว่าก็จะเป็นผมเป็นหลักครับครับครับก็คือดร.วุฒิกรก็คือยังอยู่ในชุดเดิมตอนนั้นแล้วก็ขึ้นมานั่งเป็นประธานในชุดปัจจุบันประมาณนั้นใช่ครับผมแต่ว่าก็ผมจะเข้าใช้ทีมงานชุดใหม่การช่วยกันทำงานครับครับผมเห็นทางหน้าเพจของจำปาสียูไนเต็ดก็จะมีการเปิดในส่วนของลุยการแข่งขันในไทยแลนด์ยูทลีกกับเขาด้วยเหมือนกันฮะตรงนี้ฮะจำปาสียูไนเต็ดเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ยังไงแล้วส่งสักกี่รุ่นดีฮะยูทลีกทางเราก็สนับสนุนในเรื่องของชุดเยาวชนทีนี้ทางสโมสรจำปาสียูไนเต็ดเนี่ยแล้วก็ได้ไป MOU ร่วมกันกับโรงเรียนสารคามพิษที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับที่เขามีห้องเรียนกีฬาก็เลยมีการ MOU ร่วมกันความร่วมมือแล้วก็จะส่งเด็กที่จะเข้าชุดแข่งเนี่ยจะมีชุด U14 แล้วก็ U16 แล้วก็ U18 ครับ3รุ่นครับปีนี้ครับครับนอกจากยูทลีกแล้วผมเห็นโอ้โครงสร้างมากมายเลยมียูลีกด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหยังไงบ้างฮะยุคกับยูลีกตรงนี้ในส่วนของยูลีกจะเป็นของทีมมหาวิทยาลัยครับแล้วซึ่งเป็นเด็กส่วนหนึ่งที่เป็นเด็กจำปาสียูไนเต็ดร่วมอยู่ด้วยแต่เราจะส่งในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับโอ้ดีมากมากเลยใช่ครับก็จะมีรายการหลายรายการที่เราลงแข่งส่วนอเมเจอร์ลีกก็จะมีชุดที่เป็นเล่นอเมเจอร์ลีกเป็นชุดหลักชุดใหญ่อยู่แล้วครับถ้าสมาคมเขาเปิดให้ทำการแข่งขันอเมเจอร์ลีกเราก็จะทำการแข่งขันเหมือนเดิมครับอืมถ้าบอกว่านี่ก็ยืนยันผ่านทางรายการพอดแคสต์ตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดมีอเมเจอร์ลีกในซีซั่นนี้จำปาสีก็ลุยต่อเหมือนกันแล้วก็หวังที่จะเลื่อนชั้นใช่ไหมใช่ครับหวังที่จะเลื่อนชั้นเพื่อให้เป็นฟุตบอลประจำจังหวัดไปครับเพราะว่าเรามีโครงการพัฒนาทำสนามฟุตบอลทำอะไรต่างๆได้แต่ว่าเราอยากให้ทีมขึ้นก่อนแสดงว่านี่ไม่ใช่แผนงานระยะสั้นที่แบบว่าทำทีมประเดี๋ยวประดาวอะไรอย่างนั้นไม่ครับ ก็คือทำเป็นระยะยาวไปเลยครับก็ยกให้โรงเรียนสารคามที่ทำไปดีส่วนชุดเยาวชนไปดีมากมากครับนี่เราดูทีมระดับอเมเจอร์มีโครงสร้างในตั้งแต่เข้าเรียนในระดับประถมมัธยมจนถึงระดับปริญญาเลยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับผมเราก็จะมีส่วนส่งเสริมว่าทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาให้เรียนจบอย่างน้อยก็ปริญญาตรีถ้าใครอยากต่อปริญญาโทปริญญาเอกที่มหาสารคามมันจะมี2มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเราก็จะสนับสนุนเต็มที่ครับครับคำถามสุดท้ายครับในส่วนของไอ้รายการยูทลีกตรงนี้ครับจะมีเปิดคัดน้องๆเพิ่มไหมยังไงบ้างอันนี้ผมยกให้กับทีมงานของโรงเรียนสารคามที่อาจจะมีการเตรียมตัวแล้วก็เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ดูว่าใครมีความสามารถก็จะเอามาเข้าพักไว้เรียนที่โรงเรียนสารคามที่ไหนครับครับโอเคครับวิธีการพัฒนาของเราครับแผนงานชัดเจนทุกอย่างเลยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองแม้จะอยู่ในระดับอเมเจอร์ลีกก็ตามเนาะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทางดร.ด้วยนะครับวุฒิกรที่มาแชร์ข่าวมาอัปเดตข่าวของจำปาสียูไนเต็ดทีมที่ตอนนี้อาจจะยังอยู่ในอเมเจอร์แต่เป้าหมายของเขาไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้แน่นอนเนาะใช่ครับขอบพระคุณมากครับไว้มีโอกาสเราคงได้ประสานข่าวกันบ่อยๆขึ้นนะครับดร.วุฒิกรครับครับผมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ